ิตศิลปงไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการทางการเมืองพนักงานเทศบาลพนักงานครูพนักงานจ้างเทศบาลเมืองมหาสารคามขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานของรัฐตามนโยบายของรัฐบาลให้กล่าวตามข้าพเจ้านะครับ 1. จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยลดการใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสะพายถุงผ้าหิ้วปิ่นโตมาเฮ็ดงานเมื่อวันที่25มีนาคมเวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสะพายถุงผ้าหิ้วปิ่นโตมาเฮ็ดงานโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้หน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศดังนั้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสะพายถุงผ้าหิ้วปิ่นโตมาเฮ็ดงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์การลดคัดแยกขยะของหน่วยงานเทศบาลเมืองมหาสารคามกิจกรรมลงนามร่วม MOU ระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง7โรงต่อมาคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมนิทรรศการการลดคัดแยกขยะบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลและเยี่ยมชมให้กำลังใจแต่ละสำนักกองทั้งนี้ภายใต้แนวคิดดังกล่าวได้มีการรณรงค์ให้สวมผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าการใช้ปิ่นโตกล่องใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟมการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้แก้วน้ำประจำตัวแทนการใช้แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งการคัดแยกขยะในหน่วยงานเพื่อลดปริมาณขยะและปฏิบัติตามนโยบาย Green Meeting สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยืดนะคะเข้าสู่โครงการบนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือส่งพลาสติกกลับบ้านนะคะตัวนี้ก็รับพลาสติกยืดทุกอย่างนะคะหากล่องนมทุกคนเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วก็ทิ้งหน้าทำให้เป็นสีนะคะสองพี่งานขอให้ประมาณก่อนนะคะต้องครับต้องครับก่อนและหลังถือเห็นทุกทีไม่มีวันนี้มีนะไรไรไรเยี่ยมนะก่อนไม่มีแต่หลังมีสายผ่าให้ได้ขอเจ้าฟ้าสะพายผู้ผ่าถือปิ่นโตมาอยากมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเนาะสามนักใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสะพายถุงผ้าถือปิ่นโตมาเฮ็ดงานยิ่งโตเลยแล้วอันนี้ขยะครับขอการศึกษาใส่ผ้าไทยไล่ขอเจ้าฟ้าสะพายถุงผ้าถือปิ่นโตมาเฮ็ดงานเด้อพี่น้องเด้อของทะเบียนใส่ผ้าไทยไล่ขอเจ้าฟ้าสะพายถุงผ้าถือปิ่นโตมาเฮ็ดงานเด้อ
ุขสำนักประหลาดใส่ยาให้ไล่ขอเจ้าฟ้าทำให้ผู้พาถือปิ่นโตมาเห็นหน้าเธอหมอกเด้อต่อไปลูกค่ะจะมอบข้าวกระมอบจะมอบข้าวให้ยิ่งเป็นของใครของเราเนี่ยสูงมากเลยนะครับเทศบาลเมืองมหาสารคามรับมอบสีตามโครงการสีแห่งความสุขสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่8จากบริษัทเบเยอร์จำกัดเมื่อวันที่21มีนาคมเวลา 12:30 นที่ร้านสีทิพย์เพ้นนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนบริหารงานผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลรับมอบสีตามโครงการสีแห่งความสุขสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่8จากบริษัทเบเยอร์จำกัดร่วมกับบริษัทสีทิพย์เพ้นโดยบริษัทเบเยอร์บริษัทสีนวัตกรรมรักโลกรักคุณเดินหน้าโครงการสีแห่งความสุข Bayer Be Happy สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่8เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้กลับมาสวยงามน่าอยู่สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายตอบแทนสังคมของสีเบเยอร์ที่ต้องการสร้างสังคมแห่งความสุขให้กับทุกคนพร้อมยืนยันเคียงข้างประชาชนในฐานะสีของคนไทยทั้งนี้ทางบริษัทเบเยอร์ได้มอบสีสำหรับพ่นและสีน้ำมันรวมทั้งหมดจำนวน165ถังเพื่อใช้ในการทาสีรั้วเหล็กแปลงเกษตรพื้นถนนเสาโรงอาหารอาคารจอดรถให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงโดยทางโรงเรียนจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เพื่อการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่12มีนาคมเวลา 9:30 นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับคณะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามนำโดยนายวรกรอินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เพื่อการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2535ฉบับเดิมได้ถูกยกเลิกและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2559เมื่อวันที่26กันยายน2559เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติฉบับใหม่ซึ่งใบอนุญาตที่ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติฉบับเดิมให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่และกำหนดให้ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดโดยใบอนุญาตให้มีระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้25พฤศจิกายน2559เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินการแก้ไขโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2559ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลมีร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงสุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคโดยมีพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2555เป็นกฎหมายหลักในการบังคับใช้โดยใบอนุญาตให้มีอายุ5ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอื่นตลอดจนพื้นที่รวบรวมหรือกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลพื้นที่บำบัดน้ำเสียและพื้นที่ระบายน้ำทิ้งในแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์แบบแปลนผังอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์พร้อมอธิบายรายละเอียดแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ที่แสดงถึงพื้นที่ส่วนสกปรกและส่วนสะอาดของโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
การติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรคุณภาพน้ำที่ใช้สัมผัสเนื้อสัตว์ได้ตามที่กรมอนามัยกำหนดและตรวจโรคพนักงานทุกๆ3เดือนโดยจัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการขนส่งซากสัตว์และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะพร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยและในอนาคตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมพลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพร.เนื่องในวันอปพร.22 มีนาคม 2565พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ถนนผังเมืองบัญชาเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่22มีนาคมเวลา 9:00 น.ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี2565โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนบริหารงานร่วมเป็นเกียรติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลจึงได้จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี2565ขึ้นกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดโครงการและการอ่านสารของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลังจากนั้นสมาชิกอปพร.ร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการล้างทำความสะอาดและทาสีจราจรขาวแดงบริเวณถนนผังเมืองบัญชาจะนำมาซึ่งความรักสามัคคีและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกอปพร.เทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า60คนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายด้านการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาเมื่อวันที่22มีนาคมเวลา 14:00 น.ที่โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยานายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาปีการศึกษา2565โดยมีนางพัชรีภูนาคพันธ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาให้การต้อนรับด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภททั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยนโยบายพัฒนาด้านการศึกษามุ่งเน้นให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศครอบคลุมทุกด้านโดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้ดำเนินการติดตามนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนตรวจเยี่ยมห้องเรียนเสนอแบบแปลนศูนย์เด็กพิเศษจำนวน3ห้องเรียนเพื่อแก้ไขพัฒนาให้ได้มาตรฐานโดยโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยามีจุดเน้นการศึกษาปรับปรุงโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านอาชีพธุรกิจการค้าและการพัฒนาสำหรับเด็กพิเศษเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเมื่อวันที่23มีนาคมเวลา 14:00 น.ที่โรงพยาบาลมหาสารคามนายธัญญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
นำเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวมจำนวน1รายโดยความร่วมมือกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4จังหวัดมหาสารคามนำโดยนายชัยรักษ์สุทธิพันธ์หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4จังหวัดมหาสารคามด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงประสานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4สาขาจังหวัดมหาสารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษให้กับบุคคลดังกล่าวจำนวน1รายได้แก่นางณัฐวรรณจูวัฒนะสำราญอยู่บ้านเลขที่614/1หมู่1ตำบลบารบืออำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามไม่สามารถเดินทางมาขอรับการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เนื่องจากป่วยติดเตียงโรคทางสมองกรณีคนชราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งจากการออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ญาติและผู้ป่วยเป็นอย่างมากทั้งนี้ในการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดสามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามโทร043-725-573-8ต่อ158ในวันและเวลาราชการเทศบาลเมืองมหาสารคามมอบเงินช่วยเหลือและมอบของขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุวัตภัยเมื่อวันที่24มีนาคมเวลา 13:30 น.ที่ชุมชนมหาชัยและชุมชนอุทัยทิศนายภาคินติระพงไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสืบเนื่องจากวันที่7มีนาคมเวลา 15:30 น.ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุลมแรงทำให้ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับความเสียหายเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทำการสำรวจความเสียหายและทำเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าวทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้มอบเงินช่วยเหลือในพื้นที่จำนวน3ครัวเรือนได้แก่1ครอบครัวนางมนทาทิพย์ศรีโยพลบ้านเลขที่243ถนนมหาชัยดำริมีความเสียหายบางส่วนเป็นเงินจำนวน 1,914 บาท2ครอบครัวนายวินิจสุนารักษ์บ้านเลขที่53ถนนนครสวรรค์มีความเสียหายบางส่วนเป็นเงินจำนวน 5,146 บาท3ครอบครัวนายจรัญนามสุขบ้านเลขที่67/1ถนนนครสวรรค์มีความเสียหายบางส่วนเป็นเงินจำนวน 3,354 บาทรวมครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น3ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,454 บาทซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบวาตภัยและครอบครัวเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่24มีนาคม2565เวลา 9:30 น.ที่ดอนปู่ตาชุมชนบ้านแมดนายธัญวัฒน์ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาโดยมีนายภาคินติระพงไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลคณะกรรมการชุมชนทั้ง31ชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านแมดเข้าร่วมโครงการด้วยในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาบริโภคเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากประชาชนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบขาดการดูแลสุขภาพ
ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยจึงทำให้ประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นในการปลูกผักอินทรีย์ในทุกขั้นตอนการผลิตไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆเพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตัวเองผลผลิตที่ได้จากระบบเกษตรอินทรีย์จึงปลอดจากสารพิษตกค้างทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยและยังช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนได้อีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ที่ทรงมีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปลูกพืชอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสามารถบริโภคได้ในชุมชนและยังนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยพืชที่ปลูกในโครงการได้แก่มะกรูดมะนาวไพรวานสาวหลงสำหรับวันนี้มีการสาธิตปลูกต้นตะไคร้หอมการสาธิตกลั่นน้ำมันตะไคร้หอมระเหยแบบเกษตรอินทรีย์และฟังคำบรรยายจากวิทยากรอาจารย์สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า200คน